สวัสดีครับในวันที่2เมษายนที่ผ่านมาผมได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของ FaceTime และ VPN ใน iOS 13.4 ตัวเต็มครับและคาดว่า Apple น่าจะปล่อย iOS 13.4.1 ออกมาแก้ไขผ่านไปประมาณ1สัปดาห์ Apple ก็ปล่อย iOS 13.4.1 และ iPadOS 13.4.1 มาให้ผู้ใช้ทั่วโลกได้ทำการอัปเดตกันแล้วครับโดย iOS 13.4.1รองรับเครื่องในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่อัปเดตเป็น iOS 13.4.5 เบต้าไปแล้วถ้าต้องการใช้ iOS 13.4.1 ตัวเต็มต้องดาวเกรดผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับสำหรับขนาดไฟล์ในการอัปเดตจาก iOS 13.4 ตัวเต็มเป็น iOS 13.4.1 ตัวเต็มขนาดไฟล์ไม่ใหญ่มากครับบน iPhone X ขนาดไฟล์อัปเดตอยู่ที่109.9 เมกะไบต์และบน iPhone SE ขนาดไฟล์อัปเดตอยู่ที่ 77.1 เมกะไบต์เท่านั้นครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแก้ไขอะไรแก้ไขปัญหาเรื่องเครื่องร้อนหรือเปล่าไปชมกันครับภายหลังการอัปเดตหมายเลขวิวใหม่ของ iOS 13.4.1 ตัวเต็มจะเป็น 17E262 นะครับในการอัปเดตครั้งนี้จุดสำคัญหลักๆคือออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาการทำงานเป็นหลักครับโดยทั้งใน iOS 13.4.1 และ iPadOS 13.4.1 มีการแก้ไข2เรื่องเหมือนกันครับนั่นคือแก้ไขในเรื่องปัญหาของ FaceTime ที่ไม่สามารถใช้ FaceTime โทรหรือรับสายกับ iPhone และ iPad ในรุ่นก่อนหน้าที่ใช้ iOS 9.3.5 และ 9.3.6 บน iPhone 4S iPod Touch รุ่นที่5 iPad 2 iPad รุ่นที่3 iPad mini รุ่นแรกจะไม่สามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกันได้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับการแก้ไขปัญหาถัดมาคือแก้ปัญหาบั๊กเกี่ยวกับการตั้งค่าที่ทำให้เวลาที่เราแตะ 3D Touch หรือ Haptic Touch กดไอคอนของแอปการตั้งค่าแล้วเลือกคำสั่ง Bluetooth แต่ปรากฏว่าไม่สามารถเปิดการตั้งค่าได้ครับเด้งกลับไปที่หน้าจอโฮมเฉยเลยปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วเช่นเดียวกันครับและสำหรับ iPadOS 13.4.1 มีการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมในส่วนของการเปิดไฟฉายที่ไม่สามารถทำได้จากหน้าจอล็อกหรือหน้าจอศูนย์ควบคุมซึ่งพบปัญหาใน iPad Pro 2020ทั้ง2รุ่นครับคือรุ่น 12.9 นิ้วและ11นิ้วตอนนี้เปิดใช้งานได้ตามปกติแล้วครับทั้งหมดนี้เป็นการแก้ไขปัญหาหลักๆใน iOS 13.4.1 และ iPadOS 13.4.1 ครับไม่มีการระบุว่าแก้ไขปัญหาเรื่องเครื่องร้อนซึ่งเราก็คงต้องรอ iOS 13.4.5 ตัวเต็มกันต่อไปครับหรือไม่แน่อาจจะมี iOS 13.4.2 ตามออกมาก็เป็นได้ครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันเลยครับการอัปเดตครั้งนี้จะส่งผลยังไงดีขึ้นหรือแย่ลงได้ผลลัพธ์เมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ